คริสเมินบิ๊กป้อมเป็นฝ่ายค้านย้ำเดินหน้าทำงานตามแนวทางพรรคประชาชนการเมืองวันที่1กันยายน2567 14:37 น.คริสเมินบิ๊กป้อมเป็นฝ่ายค้านชี้ไม่ได้จับมือกันแต่เป็นพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลย้ำเดินหน้าทำงานตามแนวทางพรรคประชาชนวันที่1กันยายน2567นายพริษวัชรสิงห์ทูกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.กล่าวถึงการเตรียมร่วมงานกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ปชร.ในการเป็นฝ่ายค้านว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านแตกต่างกับรัฐบาลซึ่งการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นการจับมือร่วมกันเพราะมีนโยบายและอุดมการณ์สอดคล้องกันแต่ฝ่ายค้านเป็นเพียงการรวบรวมพรรคที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลและอาจมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันมากเพียงแต่ไม่ถูกร่วมรัฐบาลดังนั้นพรรคประชาชนในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านขอโฟกัสงานตามแนวทางที่พรรคได้สื่อสารกับประชาชนส่วนการโฟกัสเฉพาะพรรคประชาชนจะทำให้ฝ่ายค้านขาดเสถียรภาพหรือไม่นายพริษชี้แจงว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านไม่ได้ลักษณะพรรคใครพรรคมันสิ่งใดต้องทำงานร่วมกันในเชิงกลไกที่ประชุมวิปก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ในเชิงอุดมการณ์แนวคิดและนโยบายที่พรรคประชาชนต้องการผลักดันและใช้กลไกสภานั้นพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าต่อโดยไม่เกี่ยวข้องกับพรรคใดบ้างที่มีสถานะฝ่ายค้าน ศึกแดงเดือดเช็คช่องทางถ่ายทอดสดบทวิเคราะห์ก่อนเกมผีเปิดรังบู้หงกีฬาวันที่1กันยายน2567 11:47 น.ห้ามพลาดศึกแดงเดือดผีเปิดบ้านฉหงไฮไลท์ของพรีเมียร์ลีกประจำค่ำคืนนี้ต้องยกให้ศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเปิดบ้านรอปะทะลิเวอร์พูลนอกจากนี้ยังมีแมตช์ของบุนเดสลีกาเซเรียอาและลาลีกาเตะกันอีกหลายคู่บอกเลยว่าคอลูกหนังห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงวันอาทิตย์ที่วันที่1กันยายน2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีคริสตัลพาเลซคู่นี้แข่งขันเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3โดยนี่เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยแต่เทียบภาพรวมแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เชลซีดูดีกว่าคริสตัลพาเลซเจ้าบ้านหน้าชนะได้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้แข่งขันเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ศักยภาพของทั้งคู่ถือว่าใกล้เคียงกันมองแล้วผลสามารถออกได้ทั้ง3หน้าแต่โอกาสจบเจ้าหน้าจะเป็นไปได้มากที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลศึกแดงเดือดหนที่215นับเฉพาะเกมทางการปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2การพบกัน214ครั้งก่อนหน้านี้แมนยูไนเต็ดชนะ83นัดเสมอกัน60นัดลิเวอร์พูลชนะ71นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันไป3แมตช์แบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก2แมตช์ลิเวอร์พูล0-0แมนยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ด2-2ลิเวอร์พูลและ FA ครับรอบก่อนรองชนะเลิศแมนยูไนเต็ด2-2ลิเวอร์พูลหลังต่อเวลาแมนยูไนเต็ดชนะ 4-3 ผลงานในลีกฤดูกาลนี้หลังผ่านมา2เกมแรกแมนยูไนเต็ดชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนจากการชนะฟูลแลม 1-0 ย่าแพ้ไบรตัน 1-2 เยือนด้านลิเวอร์พูลชนะรวดและเก็บไป6คะแนนเต็มจากการชนะอิปสวิชทาวน์ 2-0 เยือนชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0 เย้าเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งโจชัวเซิร์กเซ่บรูโน่เฟร์นันเดส
อเลฮานโดรกานาโชลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยดิโอโกโชตาโดมินิกโซโบสไลโมฮาเมดซาลาแมนยูไนเต็ดยังดูไม่เข้าที่เข้าทางนักต่างจากลิเวอร์พูลที่ยังคงทำได้ดีแม้สไตล์การเล่นจะเปลี่ยนไปมองแล้วเชื่อว่าทีมเยือนจะไม่แพ้ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไฮเดนฮามอัลส์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 น.ไฮเดนฮามกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีอัลส์บวกก็ไม่ถนัดเกมนอกบ้านด้วยเจ้าถิ่นน่าชนะบาเยิร์นมิวนิกไฟร์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา 22:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 5และ True Premier ฟุตบอล5บาเยิร์นมิวนิกดูแล้วยังเล่นไม่เข้าที่เข้าทางเสียทีเดียวถ้าหากไฟร์บวกมาเน้นความรัดกุมให้ดีทีมเยือนก็ลุ้นแบ่งแต้มไหวฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีฟิออเรนติน่ามอนซาคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.ฟิออเรนติน่าฟอร์มยังฝืดก็จริงแต่ฝั่งมอนซาก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งกว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้เจนัวเวโรนาคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.เจนัวกำลังฟอร์มแรงเวโรนาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่แกร่งมากเชื่อว่าเจ้าบ้านจะคว้าชัยยูเวนตุสโรม่าคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.ยูเวนตุสกำลังฟอร์มดีทำให้ฮึกเหิมสุดขีดต่างจากโรม่าที่ออกสตาร์ทแย่ส่งผลให้เสียความมั่นใจมองแล้วเจ้าบ้านน่าชนะต่อเนื่องอูดิเนเซ่โคโมคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.อูดิเนเซ่กำลังฟอร์มดีน้องใหม่โคโมก็ไม่ใช่ทีมแกร่งอะไรเจ้าบ้านหน้าแอบ3คะแนนเต็มฟุตบอลลาลีกาสเปนเดปอร์ติโบอาลาเบสลาสเปามาสคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 4และ True Premier ฟุตบอล4เทียบฟอร์มกันแล้วเดปอร์ติโบอาลาเบสค่อนข้างดูดีกว่าเจ้าบ้านหน้าชนะโอซาซูน่าเซลตาบีโก้คู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3โอซาซูน่าหวังผลจากเกมในบ้านได้ขณะที่เซลตาบีโก้ไม่เก่งเกมเยือนนักเจ้าถิ่นหน้าได้เฮเซบียาจิโรน่าคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เซบียาตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยแต่ฝั่งจิโรน่าก็ไม่ถนัดเกมเยือนมองแล้วน่าจบเจ้ากันเคตาเฟ่เรอัลโซเซียดาดคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน15:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1ตอนนี้ทั้งคู่ฟอร์มยังฝืดมองแล้วคงกินกันลงยากมีแววจะจบด้วยการแบ่งแต้มกันไปเรอัลมาดริดเรอัลเบติสคู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เรอัลมาดริดมีขุมกำลังที่เหนือกว่าเรอัลเบติสเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้หมอมิงคาดเช็คคุณสมบัติรัฐมนตรีใหม่เสร็จสัปดาห์นี้มีชัยวิษณุช่วยสแกนการเมืองวันที่1 กันยายน 2567 12:30 น.หมอมิงคาดตรวจสอบข้อมูลรัฐมนตรีใหม่เสร็จสัปดาห์นี้หลังส่งให้กฤษฎีกาเช็คคุณสมบัติสัปดาห์ก่อนมีชัยวิษณุช่วยสแกนด้วยเผยส่งไปทุกกรณีไม่ระบุตัวบุคคลเมื่อวันที่1 กันยายน 2567นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการส่งคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะใหญ่ที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 รวมถึงนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีร่วมคณะอยู่ด้วยเพื่อช่วยพิจารณาโดยนายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าได้ส่งไปให้ตรวจสอบแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและตอนนี้มีการตอบกลับมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนต่างๆยังไม่เสร็จสิ้นเมื่อถามว่ารายชื่อที่ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเป็นใครบ้างนายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าด้วยความรอบคอบทางสลค.ส่งไปทุกกรณีแต่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลซึ่งคาดว่าการตรวจสอบของสลค.จะได้ข้อมูลครบถ้วนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้